รักนี้ไม่เคยเปลี่ยนเอาเวลาเนี่ยไปคิดแผนการตลาดมาดีกว่าเรียกลูกค้ายังไงให้เข้ามาเยอะเหมือนเดิมหรือว่าเยอะกว่าเดิมได้ยิ่งดีเงินติดแทนปลายปีกู้ที่นี่ไม่มีเช็คประวัติเฮ้ยแคทก็ไม่คิดเลยนะคะว่าพี่หน่งจะกล้าขโมยไอเดียกันไปง่ายๆแบบนี้หมดแล้วหน้าที่การงานหมดสิ้นอนาคตพี่เนี่ยนะได้รับมอบหมายจากเสี่ยหมีว่าจะให้มาถามเราเนี่ยว่าจัดงานปีใหม่กันยังไงดีก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะคือปัญหามันทำไมพี่ชวนน้องบูมาด้วยได้ไหมอะคะพี่ก็เกรงใจสปอยอะค่ะพี่ขอบคุณสปอยนะขอบคุณสปอยทำไมคะก็ที่สปอยพูดกับพี่แบบนั้นเมื่อก่อนนี้จนทำให้พี่กลายเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ได้พี่บูมคะพี่บูมมาขอบคุณสปอยเอาอะไรตอนนี้อะคะเป็นเพราะว่าพี่แค่อยากเยอะสปอยหรืออยากขอบคุณสปอยจริงๆคะสปอยโอ้โหขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวอ้าวนี่แล้วไอ้จะบูมไปไหนไม่มาแล้วโอ้ยน้องบูมติดงานค่ะเห็นบอกว่าน่าจะมาไม่ทันครับผมประสาทเองครับคุณทนายมีอะไรจะไปทำก็ไปทำค่ะเดี๋ยวสปอยจัดการเองค่ะแน่ใจนะครับแน่ใจค่ะพี่บุ๋มคะพี่ปิงปองโอ๊ยคุณทนายโอ๊ยคุณทนายคะสปอยบอกว่าไม่ต้องช่วยไงคะนี่คูณรอบที่ร้อยแล้วพี่เองเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยถืออขอกาแฟอเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งแล้วก็คาปูชิโน่เพิ่มหวานของน้องสปอยได้ครับผมนี่พี่บูมยังจำได้อยู่เหรอคะจำได้สิเรื่องเล็กๆน้อยๆพี่จำได้หมดแหละว่าแต่งานสปอยเป็นไงบ้างเรื่องงานเหรอคะตอนนี้เนี่ยแอปส่งตามสั่งกำลังไปได้ดีเลยล่ะคะคนสั่งกันเยอะมากแล้วสปอยคิดว่าสปอยอาจจะทำเวอร์ชันใหม่ด้วยพี่ดีใจด้วยนะค่ะพี่ขอบคุณสปอยนะขอบคุณสปอยทำไมคะก็ที่สปอยพูดกับพี่แบบนั้นเมื่อก่อนนี้จนทำให้พี่กลายเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ได้พี่บูมคะพี่บูมมาขอบคุณสปอยเอาอะไรตอนนี้อะคะทั้งที่จริงวันนั้นเราเจอกันที่สตูดิโออะพี่ก็มีโอกาสขอบคุณสปอยแต่พี่ก็ไม่ทำพอถึงวันนี้พี่กลับมาที่ซอยทุกคนรุมล้อมทุกคนชื่นชมในตัวพี่ก็อยากจะมาขอบคุณอย่างนี้หรอแล้วที่พี่มาขอบคุณสปอยอ่ะเป็นเพราะว่าพี่แค่อยากเยอะสปอยหรืออยากขอบคุณสปอยจริงๆคะสปอยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะไม่เป็นไรค่ะพี่บูมสปอยไม่กินแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแล้วส่วนของไม่ต้องช่วยถือนะคะถือเองได้สปอยก็บอกแล้วไงเขาไม่ต้องช่วยพี่ปิงปองทนายครับผมอุตส่าห์นั่งแอบหลังเคาน์เตอร์กาแฟตั้งนานครับผมดูแลคุณสปอยตามหน้าที่แล้วครับผมแล้วนี่คืออยากดูแลมากใช่ไหมคะใช่ครับถ้าอย่างนั้นหิ้วไปให้หมดเลยนะคะฝากเอาไปเก็บที่บ้านด้วยค่ะไม่ใช่ปัญหาสปอยคุณทนายก็ว่างจังนะครับผมดูแลครับผมดูหมดเลยในนี้โหลายเสือด้วยWhy?
ดี๋ยวนี้คนไม่กู้เงินเลยหรอวะทำไมบริษัทเรามันเงียบเงียบงี้ฮะเดี๋ยวว่าจะกู้เงินเลยไปดูพาซ่าดิฮะแม่ค้าขายอะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยบ่นกันลืมเลยเนี่ยไม่กล้าใช้เงินกันเลยมันเป็นอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือเปล่าผู้บริหารเนี่ยบริหารที่เป็นเนี่ยเสี่ยหมีอ่ะสมองพังแล้วไงคิดแล้วก็พังทำแล้วก็พังไปหมดเนี่ยมึงคุยกันเหมือนกูไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้นะก็ตั้งใจพูดให้ได้ยินเนี่ยแล้วคิดอะไรใหม่ขึ้นมามั่งไงไม่ใช่ปล่อยให้มึงเงียบอย่างนี้เอ้ากลายเป็นกูผิดทำไมไม่คิดอะไรผู้จัดการหน้าหนวดครับมึงบริหารยังไงถึงไม่มีลูกค้ามากู้เงินถึงได้เงียบขนาดนี้มันเป็นที่ผู้จัดการอย่างมึงนี่ไงโอ้โหดูแลก็เหนื่อยพออยู่แล้วแล้วทำงานเหมือนทำงาน150,000เงินเดือน500อย่างนี้อย่าให้บ่นมันก็ยาวนะเอาสิมึงบ่นเลยพูดเลยพูดให้หมดเลยกูก็อยากจะพูดเหมือนกันจะเสียงดังทำไมเนี่ยมึงบริหารยังไงอะนอกจากจะเงียบไม่มีลูกค้ามากู้เงินแล้วอีกหน่อยก็ต้องปิดปิดแล้วทำอะไรมึงก็ต้องกลับไปเป็นกุ้ยไปเป็นนักเลงเหมือนเดิมเอาแบบนั้นไหมล่ะเอาไหมผมว่านะเสียนะถ้ามันไม่ไหวจริงๆทำไม่ได้อ่ะมันก็ต้องถอยอ่ะไอ้คนที่มันทำไม่ได้มันก็ต้องถอยเผื่อคนทำได้เขามีเห็นไหมเสียมึงพูดอย่างนี้มึงทำได้พูดกันเถอะผมก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นว่าผมทำได้แต่แหมก็มาสักขนาดนี้แล้วอ่ะโอ้ยกับหมายถึงว่าถ้ามันไม่ไหวพี่ก็ต้องลองหลีกทางให้เด็กใหม่มันเดินสิเออเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นใช่ไหมครับเสียเรียกว่าชั่วโมงเนี่ยขนได้แค่เสียไม่มีหรอกมึงเรียนจนเกลี้ยงหมดแล้วเสียมีอะไรก็คุยก่อนเพราะว่าผมต้องตรวจงานตรวจอะไรอีกเพราะตอนนี้มันแย่เลยนะตรวจงานไอ้หนองพูดเข้าท่าเว้ยงั้นเอางี้ดีกว่าครับเองสองคนเนี่ยไม่ต้องเถียงกันเอาเวลาเนี่ยไปคิดแผนการตลาดมาดีกว่าเรียกลูกค้ายังไงให้เข้ามาเยอะเหมือนเดิมหรือว่าเยอะกว่าเดิมได้ยิ่งดีถ้าใครทำได้และทำดีเดี๋ยวข้ามีรางวัลให้เสี่ยลองดูดินี่ผมเขียนอย่างนี้ไว้เสี่ยลองดูแค่ดูเฉยๆว่าเนี่ยผมคิดได้แล้วเมื่อกี้ผมก็ลายมืออย่างกับตัวพิมพ์เมื่อกี้เสี่ยพูดผมก็คิดตามไปด้วยเฮ้ยนี่พูดแป๊บเดียวดูที่นี่นี่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เสี่ยนี่ลิสต์ออกมาครบเลยอ่ะครับเฮ้ยนี่แสดงว่าเขาเรียกคนมีการบ้านหรือเปล่าวะเนี่ยมันก็ยังติดอะไรอยู่นิดนึงเขาเรียกยังมีกำแพงกั้นไงหรือว่าก้างขวางคอโอ้ยเสี่ยอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นกำแพงไม่ใช่ก้างมั้งกูมั้งมันอ่ะอย่าคิดอย่างนั้นโอ้คนมีความคิดไม่คิดอย่างนี้หรอกตามนี้เลยคิดแผนการตลาดมางานก็เยอะอยู่แล้วมาสั่งอีกโอ้ยเอ้าใครดึงลูกค้าได้เยอะเงินเดือนก็ยังจะเพิ่มขึ้นเสียว่าใครเหมาะสมผมถามเสียเล่นๆแค่นั้นเองเฮ้ยตอนนี้กูอยู่จะตำแหน่งที่อยู่มึงก็พยายามจะล้มวันนี้เลยไอ้หนุ่มนี่ไม่คนขี้เล่นไอ้หนุ่มผมไม่เล่นเรื่องพูดจริงเนี่ยไอ้อย่าให้เขาพูดดีกว่าว่าใครยังไงใครกำลังขึ้นใครกำลังถอยลงกำลังจะจมดินมันดูน่าเกลียดนะเนาะเสียวันนี้ผมเลี้ยงข้าวเสียทั้งมือได้ไหมผมมีอะไรจะคุยกันเสียเยอะแยะเลยเลี้ยงตัวมึงเองดีกว่านะและอีกอย่างหาเงินมาเลี้ยงบริษัทให้ได้ได้เลยครับเสียเงินเดือนขึ้นหายาทานด้วยนะเป็นหวัดใช่ไหมเนี่ยมีน้ำมูกหรือเล่นอีกแล้วไอ้น้องฟังนะกูทาแป้งแต่กูไม่ได้รูปไงติดตรงจมูกไงทาเกมตลอดเจ๊ไปไหนก็ไปนะเดี๋ยวผมจะได้ดูงานดูอะไรด้วยเอ้าให้เงินมันยอดมันเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยพักบ้างอะไรบ้างก็ได้ไม่ได้เสียวิแล้วอยากให้มีใส่ลุงไหมคะก็ดีนะคะมันก็ดูเป็นเขาเรียกอะไรเอกลักษณ์ของงานปีใหม่นะคะพี่เออดีพี่ว่าพี่จ้างผู้ชายหล่อๆมาเป็นซานตาคลอสด้วยดีกว่าอันนั้นอาจจะเกินงบไปนิดนึงนะคะมีแต่เรื่องหน้าหงุดหงิดเอ้าไปเป็นอะไรคะเนี่ยสปอยแล้วพี่หญิงมาทำไมคะพี่มาตัดแอร์จ้ะ
เออช่างมันเถอะสปอยเป็นอะไรอะคะเนี่ยดิมาถึงก็หงุดหงิดหงุดหงิดวัดเออวัดแวดอะไรล่ะฉันไม่ได้วัดแวดก็แค่หงุดหงิดพี่บูมอะน้องบูมเหรอคะกลับมาคุยกันแล้วเหรอคะก็ไม่เชิงอะค่ะจริงๆแล้วพี่บูมอะเขาแค่มาช่วยถือของเฉยแล้วยังไงต่อคะแล้วต่อสิที่ถามนี่คือจะเอาไปเมาต่อใช่ไหมคะพี่จิงใช่ค่ะนั่นไงนั่นคิดมากบ้าจริงโอ้ยพี่ก็เป็นห่วงเล่าต่อยังไงคะเขาก็แค่มาขอบคุณนะคะที่สปอยไปด่าเขาในวันนั้นเลยทำให้เขาได้ดิบได้ดีจนวันนี้โอ้โหเหมือนมาอวดแกมประชดเลยนะคะเนี่ยโอ้ยพี่คะไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะเอาน่ะก็เขามาขอบคุณก็ยังดีของมาด่าเธอนะเว้ยใช่นี่ว่าก็ว่านะพี่ขอพูดอีกนิดนึงเถอะพี่คะใช่คือพี่จะบอกว่าที่ปังตอพูดมามันถูกแล้วแล้วนี่นะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะปีใหม่แล้วเราก็ควรที่จะลืมเรื่องร้ายๆไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กันดีกว่าเซอร์ไพรส์นะคะเนี่ยไม่คิดว่าพี่หญิงก็จะพูดอะไรแบบนี้เป็นด้วยค่ะเป็นสิจ้าแบบเอ้ยนี่ด่าพี่ปะเนี่ยชงสิคะที่พี่มาวันนี้เนี่ยคือพี่เนี่ยนะได้รับมอบหมายจากเสี่ยหมีว่าจะให้มาถามเราเนี่ยว่าจัดงานปีใหม่กันยังไงดีโดยที่เสี่ยหมีบอกว่าเอาแบบง่ายๆกันเองกันเองละกันเนาะค่ะเออแล้วก็มันก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกเออคือปัญหามันทำไมอะคะพี่ชวนน้องบูมาด้วยได้ไหมอะคะพี่ก็เกรงใจสปอยอะค่ะเออแต่ถ้าว่าไม่ชวนก็ได้นะคะไม่เป็นไรงานเล็กๆอยู่แล้วค่ะเออไม่ต้องชวนละกันเนาะก็จริงๆก็ได้นะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะชวนได้ค่ะจริงเหรอคะได้ค่ะก็พี่หญิงเป็นคนบอกเองนะคะว่าปีใหม่ก็ต้องเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆจริงๆแล้วเนี่ยสปอยเองก็ถือว่านี่ก็จะได้เป็นเรื่องงามยามดีเหมือนกันสปอยจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอ้โหดีมากเลยค่ะงั้นพี่ชวนน้องบูมเลยนะคะชวนเลยค่ะไม่มีปัญหาโอเคเอาตีมอะไรดีนะได้ใหม่ลืมเก่าเลิกกับเธอไปได้ดีกว่าเดิมหรือว่าคะใจเย็นๆค่ะพี่หญิงคะอันนั้นธีมหรืออะไรอะคะคำคม10ล้อค่ะโอ้แต่เป็นสติ๊กเกอร์เลยนะคะเดี๋ยวได้เข้ากับบรรยากาศดีนะคะได้ค่ะอยากให้เป็นธีมอะไรดีไหมคะรักเก่าลืมใหม่ก็ดีเหมือนกันนะคะหนูดีดีชอบหนูประชดค่ะพี่หญิง